เบนพัชระค่ะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมโอ้โหมีข้อมูลดีๆมาฝากอีกแล้วนี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าพี่หมอช่วยทำคลิปเกี่ยวกับโอ้โหหน้าท้องไขมันหน้าท้องเนี่ยมันเยอะไปหมดเนี่ยพี่หมอช่วยหน่อยสิคะวันนี้จัดให้เลยค่ะมาดูกันเลยวิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวนะเพียงแต่ว่าท่านต้องอาศัยความอึดอะอดทนหน่อยในการกินถ้าจะได้ผลดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนน้ำหนักหรือไขมันหน้าท้องของท่านเนี่ยจะลดลงได้นะ 2-3 โลเลยทราบหรือไม่วิธีการแสนง่ายมาดูกันนี่มะนาวค่ะมะนาวเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่พี่หมอกล่าวมาข้างต้นเนี่ยโอ้โหลดไขมันหน้าท้องเนี่ยได้ดีมากๆเลยทราบไหมหลังจากนั้นหั่นมะนาวออกมาละค่ะช่วงนี้มะนาวแพงเนาะมะนาวก็เลยเปลือกจะเหลืองๆหน่อยค่ะหลังจากนั้นบีบค่ะมีลูกใหญ่นะเมื่อลูกใหญ่เนี่ยก็จะใช้แค่ครึ่งลูกแต่ถ้าใครกินเปรี้ยวได้เยอะเนี่ยก็สามารถใช้ลูกหนึ่งได้นะหลังจากนั้นใส่น้ำอุ่นค่ะใส่น้ำอุ่นลงไปบีบน้ำอุ่นใส่ลงไปเลยเมื่อใส่น้ำอุ่นลงไปนะนี่น้ำอุ่นที่พี่หมอต้มไว้แล้วนะก็ชิมอะค่ะชิมว่ารสชาติเนี่ยมันจะเปรี้ยวเกินท่านทานหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่หมอชิมเลยสำหรับพี่หมอก็ยังเปรี้ยวอยู่นะเนี่ยก็ประมาณถ้วยหนึ่งหรือแก้วอะแก้วกาแฟท่านยกขึ้นดื่มกินเลยค่ะเช้าแก้วเย็นแก้วทำต่อเนื่องตามที่พี่หมอว่าเถอะอาการไขมันหน้าท้องหนาๆของท่านนะจะยุบได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณดีๆของมะนาวนี่มะนาวนี่แหละถูกใจเงยกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกทุกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเป็นพัชระค่ะ